กระบวนการเลือกต้องมีสว.อะไรมาหลายคนเลยฮะที่จะต้องมาคัดเข้ามาสู่กระบวนการตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้ใช้เวลา60วันแต่ทันทีคือประธานศาลนูนเนี่ยเลือกได้หรือว่าต้องรอให้ครบ9มั้ยมันเป็นปัญหาขบเหลี่ยมกันอย่างหนึ่งซึ่งผมยังไม่ได้รับคำตอบนะถ้าคุณเป็นประธานเนี่ยคุณเป็นไอ้นี่ด้วยสมาชิกด้วยป่ะต้องเป็นฮะต้องเป็นอยู่ในตุลาการมันมีประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่คือเมื่อคุณเป็นประธานใช่ไหมหนึ่งตำแหน่งกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ8คนนั่นหมายถึง9คนยังมีประธานคนตุลาการ8ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าตำแหน่งประธานว่างแล้วก็ตำแหน่งตุลาการว่างเหลือ8คนถ้าไปเป็นประธานท่านหนึ่งเนี่ยมันเหลือตุลาการ7หรือว่ายัง8คนอยู่เอออันนี้เขาเคยไปแล้วฮะยกมือ2ทีนะก็ไอ้นั่นกกต.ยกมือ2ทีกติกาเดียวกันได้ไหมมันได้เดียวกันมันได้อยู่แล้วมันได้ด้วยกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คุณว่าฝากไว้ตรงนี้นะครับแต่ว่าขณะนี้31เนี่ยแต่แรกเนี่ยนะฮะก็มีข่าวเรื่องออกมาว่าจะเลือกตั้งประธานกันวันที่31ที่ผ่านมาแต่ขณะนี้เงียบที่เรากำลังดูว่าประธาน2คนนั้นจะขึ้นมาเป็นใครระหว่างผู้พิพากษาเก่าอายุมากกว่าซึ่งดูแล้วเป็นกลางธรรมดาชีวประวัติไม่มีอะไรก็อีกคนนึงซึ่งเป็นเด็กกว่านะแต่มีแนวโน้มผ่านสมรภูมิมาเรียบเลยบ้างสมรภูมิกำจัดรัฐบาลมาตลอดนะฮะ2คนนี้แต่31ที่ผ่านมาเงียบทีนี้มันเกี่ยวข้องยังไงฮะเพราะคุณสดศรีออกมาวิจารณ์เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะคือเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญคือคุณสดศรีเป็นห่วงนะฮะเวลาแกห่วงทีไรนี่นะฮะแกเปิดประเด็นมาแหละว่าไงเปิดประเด็นครับแกห่วงยังไงคุณเราจะเอาไหมฮะกูดองแล้วฮะก็คือเปิดเผยว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นห่วงเรื่องสถานการณ์การเมืองนะโดยเฉพาะเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญกำลังพิจารณาคำร้องเกี่ยวกับกรณีสมาชิกรัฐสภา312คนไอ้เรื่องมาตรา68นั่นแหละนี่หนึ่งเรื่องที่ห่วงนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อมีคำวินิจฉัยแบบนี้เนี่ยนะจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาล68นี่ถ้าเกิดว่าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับผิดเนี่ยชี้มูลว่าผิดขึ้นมาเนี่ยไอการแก้ไขรัฐธรรมนูญหยุดหมดหยุดหมดนะนะสภาต้องหยุดนะแต่ก็สภาก็ประกาศแล้วไม่รับใช่ไหมไม่รับคำสั่งใช่ไหมคือถ้าประกาศคือไม่เชื่อในข้อพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญคือไม่รับอ่ะไม่รับถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขให้พวกข้างหน้าสภาเออใช่คือหาขึ้นมาได้อีกนะนี่หนึ่งอันอีกอันหนึ่งที่ห่วงก็คือเรื่องของปปช.ซึ่งกำลังพิจารณาการทุจริตในโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลถ้าหากคำวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวส่งผลกระทบนะฮะคือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าปปช.ชี้มูลขึ้นมานี่นะฮะจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลแล้วก็เกิดมีการยกซึ่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็เกิดศาลรับฟ้องเอาแค่รับฟ้องนะนายกคณะรัฐมนตรีทั้งหมดต้องหยุดไปแบบหน้าที่ครับเพราะเป็นมติแล้วถ้าเป็นแบบนั้นครับจะเกิดสุญญากาศทางการเมืองอีกอันหนึ่งอีกดอกเป็นไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นในแนวของศาลตอนนี้ก็ถามว่าศาลวันนี้เป็นยังไงก็เหมือนทหารนะครับไม่รู้นะผมว่าทหารนี่ยังชัดกว่าหน่อยคือกูเฉยละว่างั้นยังชัดกว่าหน่อยยังเห็นภาพบ้างแต่ศาลวันนี้อึมครึมเหลือเกิน31ที่ผ่านมาก็ไม่เลือกครับทีนี้มันจะเป็นตัวแปรที่ผมบอกไงเซอร์ไพรส์ไงคุณพิมพ์ครับอ๋อนี่คือประเด็นเซอร์ไพรส์ที่คุณผมไม่รู้ฮะคุณทักไอ้ผมพูดเซอร์ไพรส์ทักษิณก็พูดเหมือนกันแต่ผมก็พูดเรื่องเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับผมบอกว่ามันต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์งานนี้มันต้องมีฮะนะคือไม่งั้นก็มาแบบเสียอ้ายก็ถุยกันแล้วครับแบบนั้นน่ะนะครับเออใช่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 แล้วครั้งนี้เขาจะมาอย่างนั้นอีกเหรอฮะผมว่าเขาวางแผนมาอย่างดีครับไม่รู้นะเพราะไม่มีใช่ไหมสบายใจได้ผ่านฉลุยคือมีครับมีมวลชนชุมนุมแน่ๆถ้าประชาธิปัตย์นำมีมวลชนแล้วมันจะเลิกซะงั้นแต่ว่ามันจะไปยังไงต่อเนี่ยนะแต่ผมบอกว่าดูการจะกลับยังไงนะดูการเตรียมพร้อมของตำรวจเนี่ยนะฮะครับโหดูแล้วน่ากลัวน่ากลัวแทนเขาประเมินสถานการณ์คือแต่อย่าลืมนะคุณโด่งเครื่องมือเราซื้อมาเยอะแยะยังไม่มีโอกาสใช้เลยเอามาแสดงด้วยนะคราวที่แล้วเนี่ยที่แถลงข่าวนี้เอาเครื่องมือจับมอบมาด้วยนะมีตะแคมีตะข่ายตะเคยรถครบเลยพี่น้องไม่ต้องเข้าไปฮะก็มีอุปกรณ์เยอะแยะเดี๋ยวได้ดูอ่ะตะข่ายอะไรเงี้ยนักหนาสหัสเดี๋ยวจะเอาเรือเหาะมาเฮ้ยเรือเหาะไม่ต้องเขามีลำเล็กเอาเหรอฉลาดกว่านั้นอีกเอาลำใหญ่แสนกว่าบาทเองนั่นซื้อเป็น10ล้านโอ้แหมผมกล่าวว่าได้เรือเหาะใช้สักงานนะอ้าวนะครับก็2วันที่ผ่านมาเราค่อนข้างจะสรุปสถานการณ์นะฮะรอบด้านเหมือนกันนะสำหรับสัปดาห์หน้าครับนะถ้าฟัง2วันติดต่อกันจะรู้เลยว่าทางทหารเป็นไงพรรคการเมืองเป็นไงและในสุดศาลเป็นยังไงมวลชนเป็นยังไงนะครับสรุปนิดนึงฮะไม่ต้องห่วงนะ
เราอยู่กันสภาพเนี้ยโอ้ยชิวอะหนักกว่านี้เราก็เจอมาแล้วนะนะที่พูดทั้งหมดนี่เป็นเรื่องระหว่างเขากับตำรวจนะฮะเชิญฮะครับอ่ะนินทาเมืองไทยนะฮะมาถึงนาทีสุดท้ายแล้วขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้ามีข่าวเคลื่อนไหวอย่างไรก็คงจะมาคุยกันในวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับวันนี้ขอยุติรายการไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ